ช่องวัคซีนออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเขาเรียกอะไรมาช่องวัคซีนมาช่วงดูบ่อปลาแล้วกันนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบผมชอบอีกชิ้นนึงนะครับอีกชนิดนึงละกันว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ร่วมรู้และเกี่ยนกันนะครับคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟก็จะรู้ว่าเวลาหลงเสน่ห์มันแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็มันก็มีเอกลักษณ์ของมันเนาะแล้วก็บ่อแต่ละบ่อเทคนิคแต่ละเทคนิคเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปปรับไปอะแดปต์ใช้กับเราได้นะครับบ่อนี้พอดีมาทานอาหารอีกร้านนึงก็เห็นบ่อค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็ดูระบบน้ำค่อนข้างโอเคแล้วก็ปลาสม่ำเสมอดีนะครับก็จะพาทุกท่านมาช่วงทัวร์ไลน์นะครับดูบ่อปลาครับเนาะครับท่านผู้ชมครับบ่อปลานี้ก็เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่นะครับลึกประมาณ2เมตรนะครับเมตรครึ่งถึง2เมตรซึ่งปลาก็จะเป็นปลาตัวโตมากไอ้เจ้าตัวเล็กบอกตัวโตมากนะครับซึ่งจะเป็นปลาแบบขนาดแบบใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่านักใหญ่ประมาณนักแข้งเลยนะครับก็จะให้ดูแล้วก็ดูพื้นบ่อค่อนข้างที่จะสะอาดเลยทีเดียวนะครับก็ลักษณะของปลาที่เห็นนะครับก็คือจะใช้ระดับใช้ระบบการวนน้ํานะครับจากตั้งแต่หัวบ่อนะครับไปจนถึงท้ายบ่อนะครับแล้วก็บ่อนี้จะไม่มีปั๊มออกซิเจนก็คือใช้เปิดน้ําพุตลอด24นะครับคือลักษณะท่านสังเกตมั้ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้น้ําพุ่งนะครับถ้าท่านดูดีๆนะน้ำพุ่งตรงนี้เนี่ยจะมี2หัวคือตัวบนกับตัวล่างนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้ปั๊มนะครับเดินท่ออยู่ภายนอกบ่อนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือที่ดูดสิ่งสกปรกจะอยู่ปลายท่อนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งน้ำดีทั้งหมดนะครับก็คือใช้น้ำดันจากหัวนี้นะครับน้ำดันจากหัวบ่อนี้นะครับไปที่ปลายบ่อนู้นเลยนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นจุดพักน้ำนะครับถ้าท่านเห็นปิดสนิทอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะถ้ามีการปิดสนิทอย่างนี้ก็คือทั้งหมดนี้คือเป็นหลอด UV ล้วนๆนะครับฝั่งนี้คือหลอด UV ล้วนๆแล้วก็นี่ดูนะครับดูลักษณะน้ำที่ขึ้นมาจะมีทั้งหัวบนหัวล่างนะมี3ช่องเลยนะครับหัวล่างกลางก็คือมี3ท่อทั้งหมดนี้ใช้พ่นน้ำหมดเลยนะครับฝั่งนู้นถ้าท่านเห็นมุมบ่อนั้นก็จะเป็นปั๊มนะครับตรงนี้จะเป็น UV ล้วนๆจะไม่มีการกรองอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พอออกจาก UV ก็ฉีดเข้าไปที่บ่อปลาเลยนะครับจากหัวบ่อนะครับไปจนถึงท้ายบ่อเลยจะทำให้น้ำสดใสมากทั้งที่เป็นน้ำลึกแล้วก็โดนแดดตลอดนะครับโดนแดดโดนฝนปลาก็สักประมาณ30ตัวได้แล้วก็เป็นตัวขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีที่เลี้ยงด้วยกันก็จะมีปลาพีปลาคราฟนะครับปลาพีแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเขาฉีดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีเขาเรียกแพลงต้อนเหลือให้เห็นเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะมีน้ำตกเล็กๆนะครับไว้มุมนี้เอาไว้ให้เราดูเล่นสวยงามมากนะครับแล้วเราก็จะมาดูฝั่งนี้ก็คือน้ำนะครับจะไหลจากฝั่งนู้นมาที่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าท่านเห็นตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็คือน้ำไหลเข้าไปที่บ่อกองนะครับบ่อกองตรงนี้เนี่ยที่ดูแล้วก็คือมีกองเฉพาะขี้ปลาเท่านั้นนะครับกองขี้ปลาเท่านั้นก็คือมีจุดที่จะดูดน้ำก็คือจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ย 2-3 จุดก็คือดูดเข้าตรงนั้นแล้วครับแล้วเวลาปั๊มที่ดูดก็คือดูดภายนอกท่อนะครับออกบริเวณนอกท่อแล้วก็ไปที่ปั๊มก็เรียกไปที่บ่อของหลอด UV นะครับไปที่บ่อของหลอด UV จุดนี้จะเป็นจุดดักเก็บขี้ปลานะครับก็เรียกเป็นถังพักก็จะมีเฉพาะเป็นไม่ใช่ใยแก้วนะเป็นก็เรียกอะไรเป็นผ้านะครับเป็นผ้าที่เป็นหยักใยเหมือนไฟเบอร์ที่ผมเคยพาทุกท่านดูในคลิปเก่าๆนะครับก็จะเป็น3บล็อกพาทุกท่านมาดูนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็น3บล็อกนะครับบล็อกใหญ่ๆบล็อกละเมตรนะครับ1บล็อก2บล็อก3บล็อกทั้งหมดนี้เหมือนกันหมดนะครับมีเฉพาะเขาเรียกผ้าไฟเบอร์ที่เป็น
ยุ่ยยุ่ยอยากยุ่ยนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าผ้าไฟเบอร์แบบไหนไฟเบอร์กลาสซึ่งมีความทนทานมากคุณสมบัติเด่นๆของเขาคือไม่ตันง่ายแล้วดักเก็บขี้ปลาดีมากนะครับยุคนี้กำลังแบบเป็นที่นิยมมากเขาไม่ใช้ใยแก้วกันแล้วนะครับใยแก้วเนี่ยมันตันเร็วมากแล้วก็ดักเก็บไม่ดีเท่าไหร่พอตันแล้วเขาก็หมดทำหน้าที่แต่ตัวนี้จะเก็บได้ตลอดนะครับแล้วเวลาล้างก็แค่ยกเขาขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำฉีดๆก็คือเป็นอันว่าจบเท่านั้นเองนี่นะครับเป็น3บล็อกทั้งหมดเนี่ยคือดักเก็บขี้ปลาอย่างเดียวเลยหินไม่มีได้ซ้ำนะครับนี่ก็เป็นตะแกรงให้ท่านดูก็คือพูดง่ายๆคือเขาใช้วิธีการเดินนะครับเดินปั๊มเดินน้ำออกไปนอกบ่อนะครับเดินปั๊มออกนอกบ่อแล้วก็ฉีดน้ำจากหัวบ่อนะครับมาจนถึงท้ายบ่อท้ายบ่อนี้จะทำหน้าที่เก็บขี้ปลาอย่างเดียวนะครับจะพาทุกท่านดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำไหลเข้ามานะครับน้ำไหลเข้ามาที่บ่อพอน้ำไหลเข้ามาที่บ่อเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะไปที่ฝั่งนู้นไปที่หลอด UV ไปที่หลอด UV แล้วก็ฉีดผ่านจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะดูดน้ำมาเท่านั้นเองก็คือหัวบ่อท้ายบ่อได้ใช้ลักษณะน้ำเดินพอน้ำเดินเสร็จนะครับก็จะทำให้น้ำมีเกิดการไหลเวียนซึ่งเป็นลักษณะของปลาคาร์ฟเขาชอบอยู่แล้วที่มีปลาไหลเวียนนะครับไม่ใช่มีน้ำไหลเวียนนะครับพอมีการไหลเวียนก็ปลาก็จะสดชื่นนะครับซึ่งน้ำนี่หลายตันเลยเนี่ยนะครับที่เดาๆน่าจะสัก40ตันได้นะครับใหญ่มากจะพาทุกท่านดูนะครับตรงนี้ก็ถ้าน้ำล้นเขาก็จะออกนะครับสังเกตว่าน้ำสะอาดไม่สะอาดก็ดูที่พวกตะไคร่น้ำที่เขาอยู่นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับพูดง่ายๆคือฉีดน้ำมาจากฝั่งนู้นนะครับผ่านมาตรงนี้ก็ดูดเอาขี้ปลาเอาอะไรเก็บไว้พอขี้ปลาเสร็จไว้แล้วก็ฉีดน้ำออกด้านนอกนะครับนอกท่อแล้วก็ไปพักไว้ที่แทงค์ UV ตรงนู้นนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มฉีดออกมานะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนได้โดยน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำพุร้อนโดยน้ำพุที่ท่านเห็นนะครับใช้ในการเรียกแขกเรียกเด็กๆได้ดีพอสมควรเลยก็เป็นอีกแนวครับท่านผู้ชมครับสำหรับการทำน้ำตกก็เล็กๆขนาดนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันที่สวยงามนะครับใช้ปั๊มเล็กๆนะครับปั๊มจุ่มน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาหรือถ้าท่านไม่ใช่ปั๊มปุ่มน้ำท่านก็เดินท่อเล็กๆออกจากบ่อ UV เนี่ยนะครับไปปล่อยไว้ด้านบนแล้วก็ปล่อยมันลงมามันก็จะสวยอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับก็จะได้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็สามารถเรียกเด็กเรียกร้องความสนใจจากเด็กๆจากผู้ที่มาพักอาศัยผู้ที่ผ่านในจุดๆนี้ได้นะครับโดยลักษณะของปลาคาร์ฟเขาก็ดึงดูดเรียกร้องความสนใจของผู้ที่พบเห็นอยู่แล้วนะครับเขาก็ดูลักษณะเขาก็จะสดชื่นนะครับถ้ามีการปิดสนิทอย่างเงี้ยก็ให้ท่านสันนิษฐานได้เลยว่านี่คือบ่อ UV เนาะก็ใช้ปั๊มแบบจุ่มน้ำเลยแล้วก็สังเกตที่ท่อเป็นท่อน้ำเติมเวลาเติมเนี่ยเขาจะไม่เติมที่บ่อโดยตรงนะจะเติมเข้าไปที่บ่อพัก UV นะครับเวลาน้ำขาดลูกลงลูกลอยจะอยู่ตรงนั้นนะครับมาท่านผู้ชมก็นะครับท่านเห็นท่อฟ้าตรงเก้าอี้สีส้มนะครับก็คือตรงการท่อเติมน้ำนะครับแล้วก็ท่อน้ำที่เก็บมาจากถังพักน้ำกองขี้ปลาฝั่งนู้นนะครับที่เขาออกอยู่รอบนอกนะรอบนอกเขาก็จะมาเข้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับมาเข้าแล้วก็มาพักแช่หลอด UV แล้วก็ฉีดออกมานะครับซึ่งน้ำตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเมตรคูณ2เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึก2เมตรก็ค่อนข้างที่จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นานพอสมควรเมื่อเก็บกักน้ำไว้พอสมควรนะจะทำให้น้ำสะอาดมากขึ้นเพราะว่าอยู่กับหลอด UV นะครับพออยู่กับหลอด UV ปุ๊บพอก็ฉีดไปมันก็จะเดินทางไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆปลาสดชื่นนะครับแลดูกำลังดีเลยนะครับตัวที่เล็กที่สุดในบ่อนี้ก็เท่ากับตัวที่ใหญ่ที่สุดที่บ่อที่บ้านผมเนาะประมาณนั้นเลยครับไอ้เจ้าตัวนี้สวยมากก็ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็เป็นอีกบ่อหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็บ่อนี้โครงสร้างของบ่อก็คือเป็นบ่อแบบหล่อนะครับลักษณะปูนก็คือหล่อขุดลงไปแล้วก็หล่อเทนะครับไม่ใช่แบบก่อเนาะนะครับดูลักษณะแทงค์ดูลักษณะอะไรก็จะเป็นแบบนี้ก็มันโครงสร้างมันเป๊ะนะครับถ้าเห็นโครงสร้างเป๊ะๆนี่คือหล่อแน่นอนก็คือพูดง่ายๆก็คือลงเหล็กเส้นแล้วก็ตีขอบบ่อนะครับแล้วก็เทปูนก็จะเป็นแบบนี้ทำเองได้นะท
ถ้าจะประหยัดนะครับหรือว่าถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็จ้างเขาทำก็ได้นะครับก็การปรับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งว่าบ่อกองไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านเดียวนะครับสามารถฉีดผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งได้แต่เดินท่อนอกนะครับก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับที่บ้านที่ไม่มีเด็กเล็กมากๆนะครับสำหรับบ้านคนโสดหรือบ้านที่เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมอันนี้เหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านที่เรายังมีเด็กๆมีอะไรก็ไม่ควรจะใช้บ่อลึกถึง2เมตรขนาดนี้นะครับค่อนข้างที่เป็นอันตรายก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเป็นความสวยงามที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับเวลาบอกช่างบอกอะไรเนาะความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับจงรบทวนลายครับบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่และลึกครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย